เซ็ปต์คาร์ของเบนซ์นะคะเป็นรถยนต์ไร้คนขับแล้วก็รันด้วยรถไฟฟ้าทั้งสิ้นนะคะพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นนี่คือ Vision Urbanetic นะคะซึ่งข้างในเนี่ยล้ำมากๆนี่ค่ะสามารถจุคนได้ถึง12คนนะคะพื้นที่ตรงนี้นั่งไปสบายๆคือสังเกตว่าพอมันเป็น Self Driving Car แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีพวงมาลัยไม่จำเป็นจะต้องมีแบบว่าหันหน้าไปข้างหน้าอันนี้ก็เปิดพื้นที่เปิดโล่งให้เราสามารถนั่งคุยด้วยกันได้นะคะข้างบนเนี่ยก็จะมีพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเป็นรูฟขึ้นไปข้างบนตกแต่งด้วย LED ทั้งหลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรถคันนี้นะคะยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นยุคใหม่อย่างที่เพิ่งพูดไปหลายๆครั้งนะคะว่ามันเป็นเทรนด์ของเรื่อง mobility คืออะไรคือการเคลื่อนย้ายตัวได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นการที่เชื่อมต่อกับแอปได้อาจจะมีการส่ง request มาว่าอุ้ยมารับฉันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคอนเซปต์คาร์ที่เขายังไม่ได้มีจริงๆแต่ว่าอาจจะเป็นอนาคตนะคะที่เราจะได้ใช้กันนะคะและนี่ค่ะเป็นจอเล็กๆนะคะที่จะให้เราเห็นว่าเป็นรถสายอะไรเหมือนคล้ายๆบ้านเรามีรถเมย์ใช่ไหมก็จะมีสายอะไรนี้ก็จะขึ้นเราสามารถขึ้นได้ถูกคันเพราะว่าอันนี้เป็นรถสำหรับสาธารณะนะคะไม่ได้แบบเฮ้ยทั่วไปมานั่งใช้ขับอะไรอย่างงี้นั้นจำเป็นค่ะอนาคตเราก็จะเห็นแบบนี้เยอะขึ้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่ต่างหากที่แต่ละรัฐนะคะจะอนุญาตให้รถไร้คนขับนี้ออกมาสู่ท้องถนนจริงๆได้ต้องติดตามตอนต่อไปแต่ว่าสวยมากอันนี้สุดยอดเลยค่ะ